ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้เกมคนสร้างเกาะนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างไอ้เจ้าสิ่งนี้กันต่อเลยนะครับซึ่งเราจะทำการอัพนะครับอัพเขตหอคอยเราแล้วกันนะครับสมมติเก็บอาหารเก็บไว้ประจุหอคอยขยายเขตรูปมอเปิดแบบใหม่ผมจับเขตหอคอยก่อนนะครับทุกคนเสียงอาจจะดังไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับเสียงเกมอาจจะดังแต่ว่าเสียงพูดผมก็อาจจะเบานะครับเดี๋ยวทำให้มันสมดุลกันแป๊บนึงโอเคครับน่าจะประมาณนี้ละน่าจะได้แล้วล่ะโอ้โหถางต้นไม้ยังไหว เข้าไปอ๋อทำงานไวมากนะครับเนี่ยทำงานไวมากถ้าเกิดเราขยายหอคอยออกไปเนี่ยมันจะมีเรายิ่งขยายหอคอยคนเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีค่อนข้างดีเหมือนกันครับ หอคอยยิ่งสูงคนยิ่งมองเห็นในระยะไกลเขาจะมาหาอะไรประมาณนี้นะอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวผมปรับพัดลมลงก่อนโอเคปรับละเบาลงนิดหน่อยจะเสร็จแล้วหอคอยเหรออัพเกรดช้ามากครับเดี๋ยวขอทำการยังไงว่าอันนี้นี่ไปเลยนี่ไปเลยนะครับโอเคหอคอยยังไม่เสร็จเลยมาแล้วนี่เห็นไหมพอเราอัพเกรดหอคอยยิ่งสูงขึ้นเฮ้ยยิ่งสูงขึ้นคนก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งโอเคทำการหาอะไรไว้นะครับคอยเราน่าจะสุดแค่นี้แล้วนะผมอยากอัพกระเป๋ามากเลยโต๊ะครับนี่ผมจับที่หลังนะอัพที่เก็บไม้แล้วกันอัพที่เก็บไม้นะครับความไวไปเลยครับตัดไม้โอเคอัพที่เก็บไม้ก็ใช้น่าจะไม่เยอะนะครับต่อไปเป็นหินโอเคเสร็จละประดิษฐ์ครับคนว่างเก็บอาหารครับโอ้ยเก็บคนเดียวมาต้นเลยเหรอกระเป๋าจุเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยังเยอะที่เก็บไม้เราสามารถอัพความจุขึ้นไปได้อีกนะครับก่อนที่จะอัพขวัญดีกว่าไหมอัพขวัญก่อนนะอัพเกรดขวัญก่อนนะครับอาหารตกเบ็ดอัพไปตัดต้นไม้เดเวล10โอเคโหใช้หินกับไม้ค่อนข้างเยอะเลยอัพเกรดขวัญหรือเปล่าน่าจะขวัญแหละขุดอะไรแดงๆครับดินเหนียววะหรืออะไรเลยเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะไอ้แดงๆก้อนแดงๆตรงเนี้ยผมเลื่อนไม่ได้ด้วย มันเป็นภาพนิ่งครับไม่สามารถขยับเขยื้อนได้แค่แตะ 2-3 ปุ่มได้นิดหน่อยได้หินโอเคเสร็จเอาอีประดิษฐ์
สร้างของไวขึ้นนะเนี่ยในการคราฟครับในการคราฟนี่ไวขึ้นเพราะคนเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคขวานเราเรียบร้อยแล้วต่อไปอะไรที่มันน้อยๆน้อยๆหน่อยน้อยๆหน่อยน่าจะเป็นโต๊ะครับแต่ไม่ครับนี่ครับที่เก็บนี่ครับที่เก็บไม้ของเรามันจะได้จุเยอะขึ้นนะครับซึ่งหินทำการอัปเกรดแค่น่าจะครั้งเดียวแต่ว่าความจุ24อ่ะไม้อัปเกรด3ครั้งคือ3ครั้งความจุแค่22ไอ้21เองทำการอัปเกรดก่อนครับที่เก็บไม้สุดจับโอ้โหใช้หินเยอะด้วยโอ้โหจุหินได้4ก้อนโอ้โหเยอะเนี่ยเยอะจริงครับจุหินได้4ก้อนอ่ะต่อไปขุดหินก็ไม่ได้ยากครับหินก็ไม่ได้อยู่ไกลครับขุดแป๊บเดียวน่าจะแป๊บเดียวครับถ้าเกิดผมอัพขึ้นนะอัพขึ้นแล้วให้แบบอัพความไวขึ้นไปอีกที่นี่เราอัพได้อยู่นี่เอาเป็นประดิษฐ์ที่ได้สร้างไวขึ้นครับเนี่ยเป็นไงสร้างไวขึ้นจริงๆครับกำลังประดิษฐ์โอ้โหเสร็จแล้วที่เหลือตุนครับนี่เห็นไหมความจุขึ้นมา28ขึ้นมา7ช่องนะนิดเดียวจุดเสบียงอันนี้เราก็จะอัพความเร็วไปเลยแล้วก็ตัวคาบไปที่หลังนะตัวคาบเราจะอัพที่หลังอะไรที่มันน้อยไปลงนี่เลยที่ขุดเสียมผมจะเรียกว่าที่ขุดทำไมอะแต่มันจะเป็นเสียมกระช่างผมจะเรียกว่าที่ขุดที่ขุดอันเดียวอะใช้ไม้ตั้ง122เลยนะโคตรเยอะแค่อันเดียวอะโอ้โหเยอะมากหินอีก73โอ้โหต่อไปเป็นการขุดครับหินแน่นอนครับหินอยู่แล้วเพราะว่าหินมันค่อนข้างช้ากว่าไม้อ่ะผมความรู้สึกของผมอ่ะมันช้ากว่าไม้ในการตัดในการอันนี้มันช้ากว่ามากมากจริงๆนะอันนี้เวล11ไปเลยตัดไม้ที่ไกลๆแล้วที่นี่โอ้โหอะไรเนี่ยลุมตัดแป๊บเดียวไม้ต้นไม้ต้นเดียวแบบโอ้โหหายมาเลยอ่ะแล้วหินนี่จะขนาดไหนครับแต่ว่าก็ยังดีต้นไม้มันเกิดได้เรื่อยๆตัวก้อนหินนี่ไม่ไปไหนมาไหนแล้วครับอยู่ที่เดิมโอเคที่เราเป็นหินครับเหลือหินอย่างเดียวครับตอนนี้รอครับรอที่ขุดใหม่ของเราครับเป็นเลเวล3ป่ะ3แหละน่าจะ3แล้วครับรอคนเดียวโอ้โหประดิษฐ์ก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ที่ประดิษฐ์อย่างเดียวเลยเนี่ยความเร็วการประดิษฐ์ความเร็วในการสร้างครับโอ้โห
ความเร็วในการสร้างมันก็ยังช้าอยู่นะเราเสียมรอเลเวล3แล้วครับต่อไปเป็นกระเป๋าไหมกระเป๋าปะไปกระเป๋าก็กระเป๋าครับมากระเป๋าก็กระเป๋าครับไม้300หิน511โอ้โห365โคตรเยอะเยอะเกินบางทีอ่ะโอ้โหคนสร้างนี่เขาคิดอะไรเลยเนี่ยออกแรกก็น้อยอ่ะหลังๆนะโอ้โหสร้างไปอีกเนี่ยจะไม่เป็นพันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหถังป่าเลยทีเดียวรอบนี้วิ่งกันวุ่นเลยทีเดียวครับรอบนี้ไม้พอวะเนี่ยรอไม้ดรอปออกมาเรื่อยๆต้นไม้หนึ่งตัดคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งหลายรอบเลยเนี่ยกว่าต้นไม้มันจะรีกมาต้นไม้มะลีทุกๆ 1-2 นาทีนะครับโดยประมาณของผมก็ไม่น่าจะนานแต่ว่าหินนี้น่าจะสบายขึ้นไปหน่อยมันไม่ได้ไปไกลนะก็วิ่งอยู่แค่ตรงนี้หินก้อนข้างๆที่โต๊ะตัวคาบอะวิ่งอยู่แค่ตรงนั้นแหละตัวต้นไม้ต้องวิ่งแบบไปทั่วมันก็เลยเสียเวลาอยู่ตรงนี้นะครับต้องไปหิน511เลยนะโอ้โหแช่อะไรเยอะปานนั้นโคตรเยอะโอ้โหเยอะมากถ้าเกิดเราอัพตัวคาปีกเนี่ยเราต้องอัพหอคอยเป็นอันดับแรกเลยครับเพราะว่าจะได้เอาคนมาช่วยในการทำงานใช่ครับในการทำงานมันจะไวขึ้นครับโอ้โหขนาดไม้นะเนี่ยกินเวลาไป2นาทีแล้วไม่นานมากต้นไม้เรนดอมนี้ได้จัดทุกๆ 10-20 วีนะครับตามที่ผมนั่งดูเวลาอยู่นะตอนนี้โอ้โหไม้เป็นอะไรที่แบบช้ำอะไรหินวะรอไม้เล่นดอมมาใหม่ก็ว่าอยู่ทำไมยืนนิ่งไปวิ่งตัดโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับทุกคนเยอะเกินเยอะสัดๆเลยอ่ะกินเวลาไปแล้วครับณตอนนี้3นาที โอ้โหนานไปไหนไปป่ะนี่อะแค่กระเป๋าอัพเป็นเวล3แต่เวล4มันจะไม่หินจะไม่เป็นพันเลยเหรอไม้600เงี้ยโอ้โหขึ้นมา2เท่าเลยอะขึ้นมาเยอะจัดชะไม้นี่ก็กินไปแล้วครับ3นาทีเรามาดูหินกันจะกินไปกี่นาทีนะหินยังถือว่าไวนะเพราะมันใกล้แต่บางตัวมันก็ฉลาดเยอะไปหน่อยวิ่งไปขุดอันไกลๆไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับอันใกล้มีขุดไม่ขุดโอ้โหนี่เป็นไงล่ะรอบหน้าเราต้องอัพหอคอยก่อนอันดับแรกแล้วก็อัพขวานแล้วก็ที่ขุดนะครับมันจะได้ทำการสร้างอะไรแบบไวขึ้นนะในการขุดการตัดเนี่ยนี่เราอันนี้ได้แล้วเนี่ยขุดไปเลยเนี่ยไม่ต้องลังเลใช่ต้องลังเลครับอัพไปเลยครับขุดไวขึ้นแน่นอนครับใช้ตั้ง500พ
านมาแล้ว1นาทีในการขุดหินของเรายังถือว่าไวกว่าไม้นะครับ1นาทีไม้ยังได้แค่100ท่อนอยู่เลยโอ้โหสามร้อยละถือว่าไวกว่าต้นไม้นะครับใช่ได้ใช่ได้511ดูครับจะกินเวลาไปกี่นาที2นาทีแล้วครับณตอนนี้ต้นไม้ใช้เวลา3นาทีในการตัดครบ365นะครับตกท่อนละประมาณ121.5 ป่ะโดยประมาณนะหินโอเคหินใช้เวลา2นาทีไม้ใช้เวลาในการตัด3นาทีซึ่งไม้ตัดนานมากหัวหินเพราะว่าไม้มันเรนดอมบ่อยๆเรนแบบมันตัดเหมือนแล้วมันก็ต้องรอเรนดอมใช่ป่ะในการรีกลับมาใหม่แต่หินนี่ไม่ใช่ครับหินนี่คือแบบอินฟินิตี้ครับแบบขุดได้เรื่อยๆอ่ะไม่ต้องกลัวเวิร์ดเลยดีมากถ้าเกิดเวิร์ดเนี่ยโอ้โหดูดิน้อยกว่าไม้อีกอ่ะไม่มีน้อยดีข้างล่างอีกแต่ว่ามันจะวิ่งไกลเกินโอเคโอ้โหเยอะเกินไปบางทีอะยี่เขียนได้ทีละ5เขียนหินได้ทีละ5เขียนไม้ได้ทีละ10มีเยอะเยอะเยอะนะเยอะนะขึ้นมาเยอะนะถือว่าขึ้นมาเยอะนะคุ้มอยู่นะครับเนี่ยนี่อัพได้อีกอะเป็นเลเวล5นั่นไงอุ้ย 1,500 ครับอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นสร้างแค่กระเป๋าก็ไปหมดแล้วเนี่ยในการอัพการตกเบ็ดไปวันโอเคปลายังไม่มาเลยไปรอตกปลาปลาไม่มานะปลามาแล้วเหลืออาหารครับเก็บให้เต็มครับเร็วเร็วเร็วสามพี่น้องตกปลาครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหกระชากคนละทีก็หมดบ่อแล้วเนี่ยเต็มแล้วเหรอไม่เต็มไว้ยังอ๋อเต็มแล้วพี่น้อง5คนก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ติชมกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับโอเคครับบ๊ายบาย